ู้ว่าผู้ว่าให้ยาเด็ดขาดขาดไม่หวั่นเด็ดขาดไอ้ลูกแม่งเอาไปออกหน้าทุกช่องออกจริงๆมันออกให้ณวันที่12กรกฎาคม2562แต่นี่มันอ้างอยู่อ๋อไม่ได้เป็นเครื่องหมายการค้าคือตอนนี้ตอนมานั่นเนี่ยที่ทางถ้าที่ทางหนังสือไปคือ 11/15 ให้ทางกรมศิลป์บางอย่างส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบวันที่7ตุลาคมจบ10ตุลาคมในกรณีของที่คนประท้วงนะว่าเขาเป็นผู้บล็อกผู้ละทะเบียนแล้ววันที่10ตุลาคมเมื่อวันที่10ตุลาคมที่จะกดสินลงได้มาเนี่ยแต่อันใบนี้มันจุดมันจุดธันวาคมต่อนะตอนที่ร้องที่ถึงบ้านนั้นที่สอบอนะเมื่อตอนเที่ยงนะครับเที่ยงจัดไปนะคะเนี่ยเขาเปิดเมื่อวันนี้เลยวันที่3เห็นไหมคะนี่เป็นเพจเขานะคะมาค้นข้อมูลว่าบริษัทเนี้ยมีอยู่จริงไหมนะคะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยไอตัวแทนที่เขามาจับเนี่ยเขาทำงานอยู่บริษัทนี้จริงไหมหน้าตาอย่างนี้จริงไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราโดนลิขสิทธิ์เหมือนกันใช่ใช่โดนลิขสิทธิ์เหมือนกันโดนวันที่เท่าไหร่โดนวันที่3ค่ะสามพฤศจิกายนสามพฤศจิกายนลักษณะเป็นยังไงที่จริงเขามาจับเขาก็มาทักในเฟซนะคะทักในเฟซมาว่ามาขอสั่งซื้อชุดนะคะเขาสั่งซื้อชุดแล้วก็มีสั่งมา13ชุดแต่ว่าขอดูลายเป็ดด้วยลายเป็ดก็ส่งให้เขาดูแล้วเขาก็มานัดรับที่หน้าเซเว่นมอราชพัฒน์เนี่ยค่ะพอจ่ายเงินปุ๊บเขาก็นับชุดนะคะนับชุดปุ๊บใส่เงินปุ๊บเขาก็มีเจ้าหน้าที่ออกมาจับกุมเลยตัวแทนลิขสิทธิ์มาในการเรียกร้องตอนนั้นยังไม่มีนะคะแล้วเขาให้พากันไปที่กองใต้นี่นะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นลิขสิทธิ์นะอะไรเนี่ยเขาบอกว่าคุณไม่รู้ไม่ได้คุณขายของคุณต้องรู้อะไรเงี้ยเขาประมาณนี้เราเสียเงินไปเท่าไหร่วันนั้นเสียไป20,000บาทค่ะแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างถ้าเราทำมาหากินแล้วมาเจอเหตุการณ์มีความรู้สึกว่าแย่มากเพราะว่าตอนที่ขายชุดเป็ดเนี่ยมั่นใจนะคะว่ามันไม่ใช่ลายลิขสิทธิ์เพราะถามทางร้านแล้วทางร้านก็บอกว่ามันไม่ใช่ลายลิขสิทธิ์นะพี่อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ต้องกลัวนะถึงได้กล้าขายแล้วว่ากำไรมันไม่ได้ที่เยอะนะคะชุดหนึ่งประมาณกำไร10บาท20บาทแต่มาโดนอย่างเงี้ยมันโหหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะอย่างเงี้ยพิมพ์หมดเองเลยครับคือที่มาชุดรีว่าอ้างว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขาอะนะเขาพิมพ์เอกสารให้ทั้งหมดเลยครับตำรวจไม่ทำอะไรตำรวจไม่ต้องทำอะไรครับที่ผมถ่ายรูป3คนให้เห็นนั่นน่ะเขาเป็นคนพิมพ์เองเลยเขาพิมพ์เองเลยครับหนังสือการจับกุมนี่คือเขาเป็นคนพิมพ์เองเขาพิมพ์เองหมดเลยครับเนี่ยหนังสือเนี่ยตำรวจเขาผมก็บอกอ้าวคุณไม่มีตำรวจได้ยังไงเขาตำรวจเข้ามานั่งอยู่คู่กับผมจะถ่ายรูปพอดีผมแอบถ่ายรูปได้3คนนั่นแหละมาเคลียร์รูปไปยังนั่งพิมพ์เนี่ยครับนั่งพิมพ์เองเรียบร้อยเลยครับคนที่นั่งไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ตำรวจครับนี่นะครับคือชุดที่ว่าอ้างว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับในห้องนี้เลยครับห้องสืบสวนน่ะเราที่เรามาเนี่ยเราอยากเรียกร้องยังไงบ้างไหมพี่ถ้ามันจริงเราก็ไม่ใช่ปัญหาครับแต่ว่ากลัวว่ามันจะดูข่าวแล้วมันน่าจะปลอมมากกว่าคือถ้าจริงเรารับสภาพครับผมก็รับสภาพอยู่แล้วเพราะจ่ายเงินไปแล้วแต่คือพอไม่เห็นข่าวมาแล้วกลัวจะไม่ใช่ใช่ครับก็เลยออกมาร้องเรียนหน่อยเอาพี่จ่ายไปเท่าไหร่20,000ครับคือรำคาญเห็นแฟนผมหน้าตาเสียแล้วอ่ะ
ือตั้งแต่เที่ยงจน5โมงเย็นน่ะลูกชายผมเป็นออทิสติกไม่ได้กินข้าวกลางวันกันเลยครับต้นนะฮะคือไปที่ห้องนั้นผมบอกผมไม่ยอมความหรอกบอกเอาไงคุณส่งให้ร้อยเวรเลยเพราะผมไม่ต้องคุยกับผมเดี๋ยวประกันเท่าไหร่ 50,000 ผมไปถามร้อยเวรว่าเป็นบอก 50,000 ผมบอกงั้นผมไม่เบิกเงินเลยทําตํารวจได้เลยครับร้อยเวรก็ให้คําแนะนําที่ดีนะบอกคุณเสียตรงนี้นะคุณจะได้เสียน้อยเดี๋ยวผมช่วยคุยให้สัก 20,000 แล้วกันแต่ถ้าไปเคยมีคนเสียชั้นอัยการนะ 50,000 นะร้อยเวรชื่ออะไรอยู่ในนี้ครับนี่ครับนี่ครับผมขอหัวนี่เขียนว่าบันทึกการจับกุมอันที่ผมถ่ายเอกสารมาครับจะเป็นรับคือ